25เขากำหนดฟังก์ชันมาให้นะครับแล้วถามหาว่า invert คือข้อไหนจากตรงนี้นะครับมันคือ y เท่ากับ fx ลบ5ส่วน2หา invert น้องก็กลับตัวแปรกันเลยครับจะได้ x เท่ากับ 3y ลบ5ส่วน2จากตรงนี้พี่คูณ2ตลอดจะได้ 2x นะครับบวก5เท่ากับ 3y ดังนั้น y จะเท่ากับ 2x บวก5ส่วน3หรือฟังก์ชัน invert เนี่ยเท่ากับ 2x บวก 5 ส่วน 3 นั่นเองข้อนี้ไม่น่ายาก25ตอบ1